Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับ ท่าน ผู้ ชม ทุก ท่าน ครับ สำหรับ ภารกิจ ของ สำนัก ข่าว ไว้ นะ ครับ ใน การ ติด ตาม กลุ่ม อัตตัยวุฒิ นะ ครับ ใน การ มา ทํา อุมเราะห์ เมษายน 2560 นะ ครับ ก็ มา ถึง วาระ สุด ท้าย แล้ว จริง ๆ นะ ครับ คุณ ดิว ช่วย สรุป สถาน การณ์ ตั้ง แต่ ต้น เป็น ต้น มา ย่อ ๆ นะ ให้ ท่าน ผู้ ชม ได้ รับ ทราบ ว่า อัตตัยวุฒิ เนี่ยเดินทางมาอย่างไรนะครับไปบัตรอะไรบ้างครับผมในกลุ่มวอร์ร็อกมอตุนลองประกาศทุกครับผมก็ทางกลุ่มอัตไยบุญนะครับร่วมกับสากลอิสลามานาแล้วก็วายชาแนลนะครับก็ได้นักพุทธยาชรวมทั้งคณะเนี่ยรวมทั้งสิ้น36ท่านนะครับนำโดยอาจารย์ซิดดี้มุฮัมมัดซะอีดเป็นนักวิชาการหลักของเราในการที่เดินทางมากับพุทธยาชนะครับก็เราเริ่มเดินทางมาตั้งแต่วันศุกร์ที่31มีนาคมนะครับออกจากสุวรรณภูมิช่วงหัวค่ำนะครับก็มาถึงมาต่อทานสิ่งเครื่องหนึ่งชั่วโมงที่กาตาร์แล้วก็มาถึงมาดินาตอนช่วงเช้าตรู่นะครับก็รับรื่นเช็คอินเรียบร้อยที่โรงแรมไม่มีติดขัดอะไรนะครับแล้วก็ช่วงที่มาดินาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสให้ความรู้พี่น้องท่านในเรื่องของความรู้ทั่วไปการพาทัศนศึกษารอบสถานที่สำคัญรอบมัสยิดนบีแล้วก็การพาไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญเช่นมัสยิดคูบะข้าวพุทธแล้วก็สวนอินทรามนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของแต่ว่าสาวจะมีการบรรยายด้วยใช่ครับก็จะมีการบรรยายตลอดบนระหว่างเดินทางบนรถด้วยแล้วก็ที่โรงแรมที่พักด้วยซึ่งอัตลักษณ์หนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะพยายามรักษาให้เป็นเอกลักษณ์สำคัญของอัตไยบุญคือเรื่องของการอบรมให้ความรู้พบปากกับพี่น้องผู้จัดทุกวันในวันที่ไม่มีการเดินทางไปข้างนอกนั่งหนังก็ทำได้จนถึงวันนี้สุดท้ายเนี่ยก็เราสามารถทำตับแกมได้ทุกอย่างนะครับก็ที่มีนักก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อวันช่วงวันบ่ายวันพฤหัสที่6เมษายนเราก็ได้ขับได้เดินทางไปที่เขตมิกอดคือที่ตานาอีหรือซึ่งลอยฟ้านะครับซึ่งเป็นเขตมิกอดของชาวเมืองมารีนานะครับก็เดินทางไปเพื่อเหนียดของเยอรมันตรงนั้นแล้วก็เดินทางเข้าสู่มักกะครับก็มาถึงช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มครับพี่น้องก็พักผ่อนเปลี่ยนรีบทสักเป๊ะแป๊บนึงแล้วก็พร้อมทุกคนพร้อมที่จะสู้เลยจะลงสนามเลยก็ตอนเที่ยงคืนเราก็ได้เดินทางลงไปที่มัสยิดฮารอมซึ่งโรงแรมที่พักของเราคือดิทัชอันไบต์เนี่ยอยู่ในตึกหอนาฬิกาซึ่งลงมาก็คือเข้าลานลานมัสยิดฮารอมใช่ก็สะดวกสบายแล้วก็เดินทางเข้ามัสยิดฮารอมไปมาช่วงเที่ยงคืนนิดๆก็เสร็จประมาณ 3:30 นะครับทุกคนก็พร้อมทันทุกคนก็เสร็จในวันนั้นเลยนะครับก็มีแล้วช่วงที่อยู่ที่มักกะเนี่ยก็เช่นเคยครับเหมือนที่มาดีนาก็คือมีการอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็การพาไปนักศึกษาสถานที่สำคัญคือยะบัลนูตยะบัลซูตแล้วก็ที่ทุ่งอาราฟะนะครับซึ่งความแตกต่างนิดนึงคือในส่วนของมักกะเองเนี่ยสถานที่ที่เราพาไปนักศึกษาเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์อะไรเลยครับเป็นแค่ความรู้ข้อมูลเฉยๆความรู้ด้านประวัติศาสตร์เพิ่มเติมให้พี่น้องใช่ซึ่งเป็นกำไรใช่ซึ่งแตกต่างจากทางมาดีนาเพราะว่าที่มาดีนาเนี่ยอย่างภูเขามัสยิดคูบะเนี่ยมีเรื่องของบทบุญของการการที่จะมีสุนนะให้เยี่ยมเยียนมัสยิดคูบะแล้วก็ผมมาเปรียบหนึ่งกับการทำอุมเราะห์นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอิบาดะห์นะครับนี่ส่วนของมักกะเนี่ยก็มีการอบรมการให้ความรู้ก็พี่ดองที่อยู่ตรงนี้ก็พยายามรักษาการไปตะวัฟสุนนะห์แล้วก็มีการทำละหมาดตะฮัจญุดกันนี่เป็นการส่งเสริมโดยคณะผู้จัดเลยแล้วก็ตัวน้องชากับเองท่านอาจารย์ซิดเองก็ทำให้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนด้วยนะครับในการที่จะรณรงค์ให้พี่น้องตื่นขึ้นให้วายแล้วก็ไปตั้งแต่วันแรกๆที่มาถึงที่มะดีนะห์เลยอาจารย์ก็เพียงกระตุ้นแล้วก็อาจารย์ก็ทำให้เป็นตัวอย่างคือเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ในการที่จะเชิญชวนผู้จัดเนี่ยไปตื่นให้เช้าขึ้นปกติแล้วก็ไปละหมาดตะฮัจญุดนะฮะแล้วก็อยู่ที่มักกะฮ์ก็ได้ละหมาดตะวัฟสุนนะห์ด้วยในการที่จะให้เป็นแบบอย่างแล้วก็ทำนี้แล้วก็ผ่านไปด้วยดีและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมก็คือการไปทัศนศึกษานอกพื้นที่เนี่ยแต่ไม่ละทิ้งความสำคัญในการกลับมาให้การเพื่อละหมาดเราไปที่มัสยิดคารอมครั้งที่มะดีนะห์และก่อนมะดีนะห์ใช่ก็เป็นสาระสุดว่าเป็นจุดแข็งเสียดายนะครับแสนข้ามไม่ได้ก็อยากจะข้ามไปครับแล้วก็อีกที่หนึ่งในส่วนของมักกะฮ์ก็ล่าสุดก็คือเมื่อวันซืนกลับนะฮะแล้วก็พาไปพิพิธภัณฑ์ของมัสยิดฮารอมทั้งสองนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมพระโบสถ์นะครับแล้วก็เรื่องของซึ่งเส้นทางผ่านเนี่ยก่อนจะมาถึงที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมาผ่านตรงจุดที่เรียกว่าอุดัยบียะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ความรู้บนรถไม่ได้ลงไปทำอะไรเพราะตรงนั้นเป็นจุดที่บางคนก็ไปทำพิธีกรรมบางอย่างเหมือนกันแล้วก็บางส่วนก็ไปทำลงไปเพื่อเรื่องของเอรอมนะครับซึ่งอาจารย์ก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องใช่ครับครับผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจตอนนี้ในมังกรนี่พี่น้องเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ธรรมดาครับก็อาจจะมีเรื่องของเจ็บไข้ธรรมดาครับมาตรงนี้คือหลังจากที่น้องมาสักอาทิตย์กว่าๆเริ่มจะมีอาการไอบ้างเจ็บนู่นนี่บ้างเจ็บขาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังไม่มีใครที่มีอาการหนักเป็นพิเศษแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็มีการเรื่องของการเยี่ยมน้องผู้ใหญ่ก่อนเดินทางคือเตรียมพร้อมเรื่องการเดินทางแล้วก็ชั่งกระเป๋าเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์เป
็นยังไงเป็นมีให้ดูทุกครั้งนะก็เวลาสรุปผลก็น่าจะโอเคพอดีนะครับไม่น่ายุ่งหายมากมายครับโดนนิชาเราก็เดินทางกลับแล้วแจ้งกรรมการให้กับผู้นิชากับพี่น้องเลยครับก็ผู้ย่าของเรานะครับก็จะเดินทางออกจากโรงแรมที่พักที่มักกะเนี่ยประมาณ10โมงครึ่งช่วงเช้าแล้วมุ่งหน้าไปที่สนามบินจิดด้านเลยนะครับก็จะถึงแล้วเราจะออกเครื่องบินเนี่ยจะเราจะเดินทางโดยสายบินกาตาร์ครับเหมือนที่เรามานะครับแล้วก็จะออกจากที่มักกะจิดด้านในประมาณ6โมงครึ่งนะครับแล้วก็จะบินไปลงที่กาตาร์ต่อเครื่องทรานสิตมาสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วบินตรงไปลงที่สุวรรณภูมิเลยก็อินชาอัลลอฮ์คาดว่าถ้าไม่มีการดีเลย์อะไรก็เครื่องน่าจะถึงที่สุวรรณภูมิมาสักเที่ยง40ตามกำหนดการของสายการบินในวันเสาร์ไม่น่าเกินไปวันเสาร์ที่15เมษายนครับถ้าพี่น้องญาติพี่น้องที่จะมารับก็คือเที่ยวบินที่ QR 836นะครับแล้วก็อาจจะมารอสักบ่าย2ค่อยมารอก็ได้นะครับเพราะว่าจะออกมาใช่ครับก็ต้องรอนะซ้ําๆแบบนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้วทั้งทางหน้าเว็บ Channel แล้วก็ทางเพจ Venue นะครับในส่วนของอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนี้ในราคาพิเศษแล้วก็จํานวนคนนี่จํากัดน้อยมากแต่มีพรุ่งนี้ก็จะมีสามารถต้องแจ้งท่านผู้ชมไปเลยว่าเราจะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กสดกันนะฮะในเวลา 4:00 น.ของที่นี่ตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณ 2:00 เราก็จะมาคุยทุกประเด็นเลยฮะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเงื่อนไขอะไรบ้างเนี่ยพรุ่งนี้อาตัยบุญจะให้คำตอบโดยคุณดิษฐ์ตอเล็บนะซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานนะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมนะในวันพรุ่งนี้2:00ที่เพจไวนิวเรามีนัดเจอกันนะสำหรับเรียกว่ารีวิวอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนของอัตไอบุญนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณติดต่อเรียบต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ